สวัสดีครับวันนี้เจอกันยุดร้านทักอินดี้ครับผมผมต้องดังไฟผมมีเมนูง่ายๆผมตลาดที่แสบมากผมมีเทศอาหารไทยกันครับเมื่อนี้ที่ต้องลองกินบรรยากาศยุดตะแคร์สวยๆนะครับร้านนี้กล้วยสาบพร้อมต้นฝากร้านนะทักนี่แสบเด้อนี่ให้น้องยังก่อนน้องร้านเออไปฝากร้านไหมพอได้อ่านต้นให้เรื่องเราครับนะครับเทศหมู3ชั้นผัดกะปิมีแบบหวานนะครับบ่เค็มจัดสามชั้นแบบหมูที่เขาเจาะเชือดใหม่ๆเลยครับผมสดๆเออเด็ดมากครับผมไปหั่นเป็นชิ้นมันได้ครับฮะเขาบ่ผมขอว่าผมตื่นมาหมูทอดผัดกะปิใส่พริกแกงไตครับผมกินกันเออนิดหน่อยประโยคดีมากเสียงใส่งานดูสิลุบๆนี่สินะครับแล้วยังมีเขาตับลองเด็ดครับลองได้ซิมของเขาเจ้ามาจากบ้านใช่ไหมต้องหอนครับผมแล้วก็ใส่เตาคั่วถักอินดีแบบคลาสสิกคลาสสิกสิครับมันจะผัดแซ่บครับผมตัวบ้านๆครับผมปวดก็ต้องจัดพื้นที่หัวเจ้าของบ้านคือก็นั่งกอดเราขาวอยู่ครับผมเจอกันอีกแล้วเพื่อนเขาก็สอบเบสแซดดมกินหอยเลยนะเตรียมแต่งบ้านเนี่ยเพราะยังเครื่องปรุงห้องไปเพราะว่าพวกครัวครับผมว่าอ๋อเสิร์ฟไปครับผมเตรียมเครื่องครับที่เฮาหมูเป็นล้วนแล้วครับตอนใส่เป็นหอมใหญ่ครับหอมครับผมรอเบิ่งเป็นสารผัดบีสูตรอีสานภาคนี่ครับเป็นอาหารไทยใส่พริกแกงไตพร้อมครับผมตอนนี้กำลังโคตรนักเลยนะกระทะดีต้นนั้นนะเลื่อนแล้วเลื่อนหมูกันโมเก็บนะซ่อมไว้ตัวจริงมันแม็กกูดจะละหน่อยก็ได้ครับสิบ่ใส่น้ำมันเลยครับผมผมสิเฮ็ดแบบแหน่น้ำมันออกไว้เองเรื่อยๆครับผม3ชั้นโอ้โหครับพอน้ำมันออกมานิดหน่อยสิเอาให้มันสุกนิดหน่อยแล้วสิใส่พริกแกงคือว่าถึงไปแฮมมันก็เลยเฮ็ดบ่พริกแกงเราต้องห่วงไห่ครับผมบอกเลยส้มผักส่วนกล้วยผักไปทั้งขันครับผมมันอยู่นี่ส่วนหนึ่งก็แปลกมั่วโอ้พริกเหนือก็จังสวยเลยครับกำลังเป็นปลาครับไฟมันแรงมันเลยน้ำมันออกมาแล้วมันจะลักษณะเบิดเลยเป็นสุกดีที่แหละไฟแรงเกินนะครับที่นี่ทำมีน้ำมันออกมาเองเลยแล้วกินห้องมาเริ่มเลยเต็มทีต้องใส่ใส่สองส่วนเลยทางหนึ่งก็ได้ทางหนึ่งก็ได้เรื่องบุควันหอมธรรมดากะปิเอาไปละลายก้อนก็ได้ครับผมไม่ต้องแง่จะไปไหวแล้วนะข้าวอีกเดียวเจ็ดปีให้มันละลายของกันทดลองมาเค็มครับกะปิลองมึงเดียวเสียงไก่หอมหอมลงไปไม่เคยลองแบบเป็นแม่ตั้งทองคำครับกะปิละลายต้องได้แรงนำเอาเนี่ยน้ำไม่มีต้องไปใส่น้ำแล้วน้ำมาตัวเตาอ่ะน้องไปดีดีเลี้ยงดีเลยว่ะหอมเกินจัด
ันเลยท่านนี่คือว่าท่านกันท่านแกบอกเอาได้ป่ะเยอะเลยหอมไหมหอมไหมกระแพะอีกไงนักหยอดได้ไหมถ้าแบบนี้ประเดี๋ยวแล้วต้องสูนต้องต้มเลยแรงกว่าตัดที่แล้วครับนี่ใส่ไว้ดีกว่าอยู่แล้วก็จะตำเส้นเดียวเลยธรรมดาสามสารมันสิมีน้ำมันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่เขาอาจจะไปแรงไปอยู่เรื่อยๆแล้วเรียบร้อยถึงรถครับพี่นี่จอดครับเรียบร้อยจอดไหมความกระเพี้ยนตัววิ่งความเข้มถึงความไปแล้วตอนปลุกรถต้องใส่ผงคุ้นนิดหน่อยครับผมชอบมากบ่อยก็บ้านเราต้องมีครับผมอายุน้องหมดตัวอากิโนโกโมะครับที่พ้นบทดอยป้าว่าเล็งกล่องมาซุ่มหอบซุ่มหอบกล่องมาดองงวงกล่องกินไหมกระดกเหรออาจจะล็อกแรกขึ้นเลยเอาไปไปแล้วไปกินกันเลยทันมันไฟพริกแดงเช็ดเรียบร้อยเร็วเลยไอ้ขาดีกว่าพริกดีกว่าไม่อยู่แล้วนี่ครับเรื่องมันตัดครับผมอาวัตยุยุนั่นกินนี่หมดนี่ไงอู้หู้ตีแห้งเอากำลังแสบดื้มพยานมันไหนเนาะไก่ร้องปลาพุ่งไปตายเจ้าบงตะเกียบไก่หายใจแห้งมันมันอยู่เอาเกลือร้องไปเนี่ยตักมาเอามาขึ้นพร้อมหนักอีกโอ้ยเนาะเจ้าบงน้ำกินเยอะเรามาขึ้นมันหนักแล้วไงตักแต่น้ำมากินเขาเลยหรอยันเกลียพังเอาอยู่มันหัวจะเห็นไหมไม่เกลียไหมครับผมเขาเศร้าเขียนไม่รู้เปล่าอยู่นี่คือวิจิตรเรื่องอาหารลูกเกิดติดใจเรื่องแบบนี้ไงเนาะแซมวะมันแต่เกี่ยมยังยุ่งยากของเราผมเห็นมาถึงเพิ่งถึงงงแล้วตอนนี้หอมติดแกงใส่จามใส่มันก็เลยแต่ไปนิดหน่อยพอครับงั้นไปก็ออกมาครับผมแบบโอ้โหดูดิแล้วแซ่บอ่ะตอนนี้อยู่อ่ะดูว่าหมดฝันถ้าจะเริ่มน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลมาจับดีตอนท้ายจริงก็เปิดยุ้งหลังแบบยูโป้งเป็นของจับเปิดครับจะมาย่ามันตัดคอมาไปของกลิ่นมันดีแค่จังสีมันกลิ่นสะใจเลยบูดบวชเบาหนำไม่สบายเลยต้นในหรือเกลือลูกบัวกรอบตกจับๆทีนะครับผมถ้าใส่เขาได้หลายถ้ากับมากลูกเดือดด้วยเอาชิ้นหนึ่งต้องกินสองลูกนะให้ลูกเดือดทั้งจับหอมลูกเผ็ดหวานเฉยๆแล้วยังอยู่หวานเยอะไปลองมาเลยต้องให้เบอร์นี้ครับโอ้ลูกหนึ่งก็บิดอันนี้ดีปะอ้วนได้ลูกเดือ
จะสินหมูกันไงล่ะผัดซอสประเด็นนะผมเรื่องเลยขึ้นมาขึ้นมาด้วยให้แม่ครับจานนึงเดี๋ยวต้องแซ่บกว่านี้ครับจิ้นไงเขาเยอะเขาเยอะด้วยคือบ้าดีไงฮึคืออยู่คืออยู่ผมก็อยากว่าจิ้นมาเนี่ยที่แรกว่าบ้าแค่กินเขาเยอะอ๋อเขาก็เห็นเยอะจริงจังเลยเดือบลอยเล่นเดียวต้องขอเลยแหละนั่นมาเอาไปหมดนอนนะมึงมึงนี่น่าตักไปแล้วน่าตักไปแล้วโอ้ยสามตึงโอ้ยไม่มีบริญญาไม่ก็ดีกว่าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนั่นเนี่ยต้องไปแม่เพื่อนเด็ดอีหลีครับผมเมนูนี่เป็นเมนูที่พี่เล็กแนะนำครับผมเมนูนี้ทิ้งไว้ลองเบิ่งทานทั้งไก่แค่อีหลีครับผมนี่ก็อีหลีแต่คนไก่ก็จบแต่ว่าก็จบไม่ค่อยใส่กับไก่หรือเปล่าวะมันบ่โมโหด้วยพร้อมกลับมาโอ้ยพี่แกงไต่พร้อมไอเวียงแต่มือแกงกูว่าไปหอมแห้งกว่านี้น้องแต่แห้งเกือบกินไม่ได้เหมือนกันเฮาดีๆเครื่องก็จะหลายกว่านี้แม่นสุดยอดครับเขาเมนูบอกเลยเอิ้นหยังก็ว่าถูกใจทุกคนครับเฮ็ดให้กินนี่ทุเรียนก็ว่าแซ่บเบิดกินข้าวขนมจีนแม่นน้ำมีหยังบ่เผ็ดแห้งอ่ะน้ำมันเหลืองอ่ะสามทางกันแบบสดๆเสื้อหมูเสื้อเจ้าขาบ้านเมื่อไหร่จะเสื้อหมูจะแข็งเราเกลียดมันถึงพ่อควายแย่ไหมเนี่ยถึงหมูเถ่าที่มงควานใหญ่ก็หย่อนตัวโอเคอยูพอไปย่างนี้ไปเตี้ยไปเตี้ยตะกั่วที่ไปทาน้ำเหนียวนี่ย่างน้ำตะกั่วว่ากันเว้ยตบออกตบออกน้อยหน่อยปีนเอาปีนเอาดิเว้ยกินข่อยแซ่บเด้อข่อยได้ไปเลยบ่ได้ว่าห้องจับมือสามมือก็ได้แซ่บกันนะบ่ระเบิดใส่แต่หัวเนาะเขาตั้งเล่นจะขวางทางเดี๋ยวคือมึงเมาบ่ได้จะกว่าขาศูนย์เข้าบ้าบ้าเดี๋ยวนะเอาหน้าเอาทิ้งเขาว่าหาศูนย์นะมาสั้นพอทิ้งมือเขาว่าบัดดีมากผมจับมากทำได้ผมก็ไปวันนี้ไงเนี่ยโอ้โหเลิศลูกก็เลิศเดียงก็นี่หมอทางหมอทางหนึ่งสูงโดนบริยังบริยังบริยังก็เหลือจับมากครับผมเอาเบิร์ดซื้ออะไรไม่รู้แล้วเอาหน่อยเลยจริงรู้ดีร้องโต
กลิ่นน้ำไทยเข้าไปลองบ้างลองบ้างนี่ครับจานนี้พิเศษสำหรับแม่ทักครับผมก็ร้านร้านเพื่อนเบิ่งหนักไหมมาครับมาโอ้ทางเปรี้ยวสอนมาให้ผัดหมูสามสั่นครับผมเช็คปีซิมแม่ต้มนี่สิไปแล้วไปกิน